ตกใจมากคือหน้าไม่ได้ล้างน้ำไม่ได้อาบเลยนะคะคือตื่นเช้ามาตกใจมากก็เลยรีบขึ้นรถมาหาหมอเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมวันนี้มาหาหมอแบบมีเรื่องด่วนมากตั้งแต่เมื่อเช้าเป็นเรื่องที่แบบว่ารู้สึกตกใจมากร้องไห้เลยแหละเมื่อเช้าเมย์ร้องไห้เลยอารมณ์อ่ะคือเมื่อเช้านะคะตื่นมามีอาการเลือดออกเลือดออกแบบว่าเยอะแล้วเป็นเลือดสดนะคะก็เลยได้โทรได้ส่งรูปอ่ะให้กับคลินิกดูคลินิกก็บอกว่าให้เข้ามาหาคุณหมอแบบด่วนอ่ะด่วนเออตอนนั้นก็เมย์ก็ใจไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้องไห้หรือว่าอะไรนะคะบอกเมย์ว่าทำใจเย็นๆทำใจสบายๆอย่าเพิ่งคิดเลยพอมาถึงคลินิกใช่ไหมคะก็รอคิวอะไรเงี้ยก็แจ้งแล้วว่าได้แบบมีอาการเลือดออกอะไรนี้ทีนี้ระหว่างที่พยาบาลนะคะเรียกไปชั่งน้ำหนักก่อนเนาะก่อนที่จะได้เจอคุณหมอนะคะก็จะไปชั่งน้ำหนักวัดความดันก่อนทุกครั้งทีนี้ตอนที่ขึ้นชั่งน้ำหนักอะเหลือจาก2วันที่แล้วอะมาวันนี้นะคะมันลดลง2กิโลเพราะว่าเนื่องจากว่าเมียกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็แบบรู้สึกว่าแพ้หนักมากเราตอนนั้นเราก็รู้สึกเฮ้ยน้ำหนักลด2กิโลนะคะเลือดออกอีกเลือดออกอีกทีนี้ตอนที่พยาบาลอะวัดความดันเนาะเราเมย์ก็ถามพยาบาลว่าแบบว่าเออคือคนอื่นเป็นบ้างไหมอาการนี้อะไรเงี้ยพยาบาลก็บอกว่าเป็นคนอื่นก็เป็นมีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็ถามว่าเมย์ก็ถามเนาะบอกว่าลูกหลุดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกโอ้ยยังไม่หลุดหรอกถ้าหลุดอ่ะคือมันต้องออกเป็นลิตรแล้วอะไรเงี้ยเลือดมันต้องออกเป็นลิตรตอนนั้นน้ำตาก็แบบว่าไหลจนพยาบาลนะคะต้องมาตบไหลแล้วก็เอาทิชชู่ให้แล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พยาบาลท่านเนี้ยก็ให้แลกไลน์กับพี่พยาบาลคนนี้บอกว่าเออถ้ามีอะไรอ่ะให้คุยกับพี่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่อ่ะจะได้ตอบไวอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็น้ำตาไหลเพราะว่ามันเหมือนด้วยอะไรหลายอย่างแบบว่าทั้งวันก็คือมันมีอาการแพ้ท้องที่มันทั้งแสบท้องพออืดพออมโดยเบสอยู่แล้วก็คือทั้งวันนะคะแล้วเราก็แบบมีอาการแบบคลื่นไส้อยู่ตลอดเนาะทีนี้มันมีเลือดออกอีกน้ำหนักลดอีกแล้วห่วงลูกอีกว่าเอ้ยน้ำหนักเราลดกินไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยลูกจะได้สารอาหารไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเมย์ก็มันกังวลแบบหลายอารมณ์มันหลายอารมณ์แล้วก็ด้วยฮอร์โมนที่ความกังวลฮอร์โมนที่คุณหมอให้เทคทุกวันด้วยเนาะก็แบบร้องไห้นะคะเพราะว่ากังวลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คุณหมอก็ให้ไปอันเดอร์ซาวนะคะอันเดอร์ซาวค่ะเลือดเนี่ยเขาออกจากตรงไหนเนาะจากข้างในอกมตรงที่น้องอยู่หรือเปล่าใช่หรือว่าอยู่ข้างนอกหรือว่าตรงส่วนตรงปลายข้างนอกเนาะคุณหมอก็เช็คเบื้องต้นอ่ะก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนออกแต่ข้างนอกทีนี้คุณหมอก็เลยซาวเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดูว่าเออน้องยังอยู่ไหมแล้วแบบหัวใจเต้นหรือเปล่าก็คือยังไงก็คือปกติก็คือปรากฏว่าเช็คซาวเข้าไปข้างในน้องยังอยู่ปกติ ยังนิ่งๆเหมือนเดิมโตขึ้นหน่อยโตขึ้นหน่อยแล้วก็หัวใจปกติทั้ง2คนเลยนะคะโตขึ้น4มิล2วันที่แล้ว2มิลป่ะ4มิล4มิลหมอเขาพูดว่า4มิลอยู่ทีนี้เมย์ก็โอเคอุ่นใจแล้วนะคะทีนี้ก็เลยได้บอกอาการคุณหมอว่าสิ่งที่เราสงสัยเลือดมันยังไงเลือดมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยที่มันแตกต่างจากชีวิตประจำวันอ่ะมันมีอะไรก็คือสรุปอ่ะก็คือท้องผูกนะคะเมย์น่ะถ่ายไม่ออกน่าจะ3วันแล้วแหละตั้งแต่วันที่มาหาหมอรอบที่แล้วใช่แล้วก็คือมันเกิดจากอาการที่มันเป็นลูกโซ่ค่ะคือตอนนั้นเนาะที่ยังไม่ได้ยาแก้อาเจียนของคุณหมอน่ะคือตอนนั้นน่ะเมย์แพ้หนักมากแบบว่าน้ำกินไปแป๊บเดียวก็รู้สึกอยากจะพุ่งออกมาเนาะ
ก็เลยไม่กินน้ำมันเลยทำให้เมย์รู้สึกกินน้ำได้น้อยแบบน้อยมากก็เลยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยมันคือเกิดการท้องผูกทีเนี้ยแต่เมื่อคืนอ่ะเราก็พยายามเข้าห้องน้ำแล้วมันอาจจะแบบนั่งนานไปหน่อยนะคะไม่รู้ว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าก็ได้เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอเขาบอกว่าอาจจะใช่ก็เลยทำให้เส้นเลือดฝอยบวมแล้วก็แตกออกมาเนาะทำให้เลือดอ่ะมันออกมาก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นว่าน้องอ่ะก็คือยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หัวใจเต้นดีคุณหมอบอกหัวใจเต้นดีโตขึ้นสรุปก็คือสาเหตุวันนี้เกิดจากท้องผูกท้องผูกคุณหมอเราก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าเรากินน้อยๆเนี่ยแล้วน้องเขาจะได้รับสารอาหารไหมใช่ไม่ได้ถามว่าคุณหมอคะเมื่อกี้ชั่งน้ำหนักเมียลดไป2กิโลคุณหมอบอกโอ้ย4กิโลก็ยังไหวคุณหมอบอกอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าน้องเขาน่าจะมีถุงไข่แดงของเขาอยู่แล้วกับได้3เดือนกับอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าในระบบร่างกายของคนเราถ้าคุณแม่น่ะท้องนั่นแหละกินอะไรได้หมดอ่ะร่างกายเราอ่ะเขากลัวว่าเราจะไปกินอะไรที่มันเป็นสารพิษหรือเปล่าเขาก็เลยให้กินแล้วก็อาจจะให้อ้วกออกแล้วก็สารอาหารอ่ะมันจะไปที่ลูกก่อนแล้วค่อยไปที่เราอยู่แล้วจากเราตรงๆจริงๆก็คือช่วง12วีคนะคะหรือว่าหลัง3เดือนก็คือพอเขาเริ่มจะสวิตช์ได้สารอาหารจากเราจากที่เรากินอ่ะช่วงนั้นเราก็จะเริ่มหายแพ้ท้องเพราะเหมือนร่างกายมันฉลาดที่จะรู้ว่าพอเด็กเขาเริ่มได้สารอาหารจากเราแม่ก็จะเริ่มดีขึ้นหิวขึ้นเด็กก็จะได้สารอาหารมากขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกอุ่นใจนะคะหายกังวลเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าคุณหมอเขาอธิบายชัดเจนว่าตอนช่วงเนี้ยเรากินได้ไม่เยอะเราก็กังวลว่าน้องเขาจะได้รับสารอาหารได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมล่ะแต่หมอบอกว่าน้องเขาจะรับสารอาหารจากเราเนี่ยคือหลังจากช่วง12วีก็คือ3เดือนพอหลังตอนนั้นปุ๊บก็จะอาการแพ้ท้องโดยส่วนมากก็จะน้อยลงแล้วเราก็จะหิวของเราเองธรรมชาติเขาจะมีวิธีการของเขาเนี่ยก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังนะคะว่าเนี่ยร้องไห้กับพยาบาลไอ้รอบนึงเพราะว่าแบบว่ามันเราแบบตกใจมากเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็อันตราซาวด์แล้วว่าข้างในใกล้ๆตัวน้องน่ะมีเลือดออกไหมก็คือไม่มีไม่มีคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ทำตัวตามปกติแล้วก็ให้กินผักเยอะขึ้นแต่กินน้ำเยอะก็คือต้องพยายามฝืนที่จะกินให้ได้ตอนนี้ผมก็เลยมองว่า3เดือนช่วง3เดือนเนี้ยเมย์ต้องทานอาหารให้เพื่อตัวของเมย์ให้แบบว่าดำรงชีวิตให้ได้ให้ถ่ายให้ได้สะดวกแล้วก็ถ่ายสะดวกแล้วก็ดำรงชีวิตให้ได้ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอ3เดือนเสร็จปุ๊บน้องเขาอยากจะได้อาหารจากเราเดี๋ยวเราจะหิวขึ้นมาเองอันนี้คือความคิดของผมนะคือมันเกิดจากที่ว่ามันเกิดจากการผะอืดผะอมมาเป็นเวลาหลายวันนะคะแล้วก็มันเป็นอาการที่อยู่ทั้งวันมันเลยทำแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยมันเลยทำให้เมย์รู้สึกมันยังปรับตัวไม่ค่อยได้กับการกินในช่วงนี้นะคะเพิ่งจะปรับตัวเริ่มปรับตัวได้ก็คือตอนที่มาหาคุณหมอเมื่อ2วันที่แล้วเนาะแต่ก่อนหน้านั้นอะที่ยังไม่ได้มาหาคุณหมอมันปรับตัวไม่ได้เลยว่าพอมันเริ่มผะอืดผะอมเราก็รู้สึกไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันเป็นอาการลูกโซ่จากแบบว่าผะอืดผะอมแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณหมอก็เลยให้เป็นยาแก้ท้องผูกมาทั้ง2ตัวนะคะแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าเราธาตุหนักหรือธาตุเบาแต่ปกตินะคะเมย์เป็นคนธาตุเบามากคือเคยกินยาถ่ายเมื่อนานมาแล้ว5ปีที่แล้วแล้วกินนิดเดียวเองแค่จามมุกมันก็ออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยให้ยา2ตัวมาให้กินเฉพาะช่วงที่เราท้องผูกมากๆนะคะสรุปก็คือวันนี้เนี่ยที่เลือดออกเกิดจากอาการท้องผูกวันนี้ก็มาอัลตราซาวด์ก็อัลตราซาวด์น้องก็ยังอยู่แล้วก็ตัวโตขึ้นใน FC ก็สบายใจขึ้นพออัลตราซาวด์แล้วภาพฉายไปที่จอนี่คุณหมอบอกนี่ไงน้องยังอยู่นี่น้ำตาหายดีขึ้นเลยใน FC แล้วพอคุณหมออธิบายเสร็จนะครับ FC พอเดินมาพี่หนึ่งหนูหิว
หนูอยากกินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยออกมาข้างนอกคือมันหิวไงรู้สึกหิวเลยตอนแรกเข้าไปที่ตอนแรกชั่งน้ำหนักน้ำตานี่ไหลผมก็บอกว่าเออมีจะเย็นๆฟังหมอก่อนดูหมอก่อนอะไรเงี้ยพอหมออธิบายเสร็จเดินออกมาพี่หนิงหนูหิวคือมันออกแบบว่าคือมันออกเลือดมันออกแบบว่ามันออกแบบมันออกเยอะค่ะเยอะอะเยอะจนเราตกใจอะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าพี่หนิงถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ FC ได้ฟังนะผมว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยเป็นน่าจะเป็นประโยชน์กับ FC นะผมใช่โอเคนะครับผมพอดีมีคนมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ Media Story สวัสดีครับอย่าไปคิดตังค์ข้างในนะป่ะยังมาส่วนเพิ่งหน่อยครับหน้าเนาะเพราะเป็นยังเนาะไปรอบหน้าเนาะครับผมมันทำคลิปพอดีเลยครับไปแล้วนะครับของว่าหน้าไม่ได้ล้างน้ำไม่ได้อาบฝันตกใจมากคือหน้าไม่ได้ล้างน้ำไม่ได้อาบเลยนะคะคือตื่นเช้ามาตกใจมากก็เลยรีบขึ้นรถมาหาหมอเลย